เอาละทุกคนนี่คือการตัดหน้างานนะครับมาเลยเอาเว้ยอย่าใกล้นะอย่าใกล้นะอันนี้เร่งรอบค้างไว้ที่ 2,000 รอบนะครับล่องรอบลอยไว้ที่ 2,000 รอบเพื่อให้โปรเทคเตอร์ทำงานได้อย่างเพื่อให้กำลังวิดีโอของโปรเทคเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเราไม่อยากจะอยู่ใกล้นักนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆสำหรับตัวเครื่องตัดหญ้านะฮะเรียนตอนแหละเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าการตัดแบบการตัดแบบสแลชเชอร์นะครับผลงานการตัดแบบสแลชเชอร์กับการตัดแบบโมเวอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมาดูกันนะครับนี่ผลงานการตัดเห็นยังตั้งลำแล้วตั้งลำแล้วเริ่มลอยรอบ2,000รอบแล้วก็สับนะนี่ขนาด98แรงนะอันนี้เครื่องขนาด 1.8 เมตรนะทุกคน98แรงยังมีโหลดนะทุกคนดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าจะท้ายก็แนะนำต้องเป็นรถที่มีแรงม้าหลัก90แรงขึ้นไปนะครับดูเลยฮะมันเอาอยู่กันแค่ไหนโอ้โหโหดว่ะเธอต้องอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้รู้แล้วว่ามุมตรงไหนที่มันจะปลอดภัยที่ไม่โดนแบบพวกนี้กระเด็นใส่นะโอ้ยดูหินนี่ทุกคนดูหินนะที่รถเหยียบนะหินนะตรงนี้แปลงนี่คือหินหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูหินเลยนะรถไปแล้วเนี่ยให้ดูเลยมันตีหินเลยเห็นไหมตีหินเลยเห็นปะเนี่ยครับหินเลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นร่องรอยการตีหินไหมครับแล้วงานเนื้องานของตัวนี้นะฮะเวลาปั่นออกมาเห็นไหมมันเป็นขุยแบบนี้เลยซึ่งผมบอกว่าถ้าเป็นขุยอย่างเงี้ยมันดีคือมันแห้งเร็วแล้วมันละเอียดเร็วมันย่อยสลายเร็วนะฮะเนี่ยนะอันนี้ก็ได้เนี่ยเป็นขุยคือนี่คือทางแบบลงเนินลงเขานะครับเห็นไหมนี่ตีหินนะหินแตกเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยดูเนี่ยหินแตกเลยอะบอกได้เลยว่าผ่านครับถ้าทางเรียบนะมันจะปั่นได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยครับอันนี้ก็คือมันทางเนินแล้วลงเขาขึ้นเขาลักษณะการปั่นก็เลยจะอันนี้หน่อยถ้าจะให้ดีต้องปั่น2รอบนะทุกคนนี่คือรอบเดียวนั่นเองตอนนี้เป็นหลุมพอดีนะอ่ะดูตรงต่อไป